็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าตลาดรถปิกอัพและรถอเนกประสงค์แบบ PPV นั้นแข่งขันกันอย่างดุเดือดมากๆและในช่วงที่ยังไม่มีผลิตภัณฑ์ใหม่ Mitsubishi จะสู้ศึกนี้อย่างไรเขาเลือกที่จะฟื้นคืนชีพแลลี่อาร์ตปลุกกระแสรถแต่งในสไตล์การลุยแบบเต็มพิกัดกลับมาอีกครั้งหนึ่งด้วยการนำเอาเจ้า Pajero Sport และ Mitsubishi Titan มาตกแต่งด้วยชุดแต่งแลลี่อาร์ตของแท้ทั้ง3รุ่นเป็นอย่างไรตามเราไปดูครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเรามาเริ่มต้นกันเลยกับรุ่น Pajero Sport สำหรับพาร์ทที่เป็นแรลลี่อาร์ตแท้ๆมีอยู่ด้วยกัน5ชิ้นชุดกันชนด้านหน้านี้นะครับเป็นแรลลี่อาร์ตแล้วก็ชุดกันชนด้านหลังเป็นแรลลี่อาร์ตนะครับถัดจากนั้นก็คือชุดแต่งชุดซุ้มล้อบังโคลรวมไปถึงตัวแผ่นกันโคลนตรงนี้นะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังตรงนี้เป็นชุดแต่งแรลลี่อาร์ตแท้รวมไปถึงตัวสติ๊กเกอร์นี่นะครับคือของแท้จากแรลลี่อาร์ตและชิ้นสุดท้ายนั่นก็คือพรมภายในรถนี่แรลลี่อาร์ตนะครับแค่นี้ครับ5รายการสำหรับพาร์ทที่เป็นของแท้จากแรลลี่อาร์ตของแต่งทั้งหมดนี้นะครับรับประกันเพียงแค่3ปีหรือ 60,000 กิโลเท่านั้นแต่ตัวรถนั้นจะรับประกัน5ปีหรือ 100,000 กิโลแตกต่างกันนะย้ำไว้ตรงนี้ก่อนนะครับรายละเอียดอื่นๆออปชั่นที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับรายการแรกกระจังหน้าสีดำรายการถัดมาไฟหน้าพร้อมแถบตกแต่งสีดำล้ออลอยก็เป็นสีดำนะครับหลังคาก็เป็นสีดำราวหลังคาเป็นสีดำด้วยเสาอากาศแบบคีบฉลามเป็นสีดำและสุดท้ายรายการที่7สปอยเลอร์หลังเป็นสีดำครับนี่คือสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาทั้งหมดโดยราคาทั้งหมดยังไม่มีการประกาศว่าเท่าไหร่อย่างไรนะครับแต่เขาจะประกาศอย่างเป็นทางการในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปนะครับแต่ข้อมูลที่เราได้ทราบมาณเวลานี้คือทั้งหมดที่ผมกล่าวมาเนี่ยราคาจะเพิ่มไม่เกิน 40,000 บาทในทุกรุ่นนะครับส่วนคันนี้ใช้ตัวรุ่น 2.4 GT Plus ซึ่งมีราคาอยู่ที่ 1,349,000 บาทนั่นหมายความว่าตัวตกแต่งแรลลี่อาร์ตนั้นรวมแล้วจะราคาไม่เกิน 1,389,000 บาทสำหรับอีกหนึ่งรุ่นที่ Mitsubishi จับเอามาตกแต่งแบบแรลลี่อาร์ตนั่นคือตัวรุ่น4ประตูขับเคลื่อน2ล้อตัวเตี้ยนะครับง่ายๆก็คือ Double Cab GLS 5MT Option ที่เป็นแรลลี่อาร์ตของแท้มีอะไรบ้างบอกไว้ตรงนี้นะครับมีด้วยกัน5รายการเริ่มต้นที่ชุดใต้กันชนตรงนี้แรลลี่อาร์ตแล้วก็บังโคลทั้งด้านหน้าและด้านหลังเป็นแรลลี่อาร์ตของแท้สติ๊กเกอร์ตั้งแต่ด้านข้างไปจนถึงด้านท้ายเป็นแรลลี่อาร์ตของแท้รวมไปถึงพรมปูพื้นรายการที่4นี่ก็แรลลี่อาร์ตของแท้เช่นเดียวกันนะครับรายการสุดท้ายนะหลายคนอาจจะคาดไม่ถึงนะครับเพราะว่านี่คือ Max Rainer ของแท้ภายใต้แบรนด์ Rally Art จริงๆเราต้องเรียกกันว่า Bed Liner Mitsubishi เรียกแบบนั้นนะแต่ความคุ้นเคยของเราเคยชินกับคำว่า Max Rainer นั่นเองเรียกง่ายๆว่า Rainerเดี๋ยวไปดูออปชันอื่นๆว่ามีอะไรเพิ่มเติมเสริมเข้ามาบ้างสำหรับรุ่นนี้ออปชันที่เพิ่มเติมเข้ามาแตกต่างจากรุ่นปกติทั่วไปก็คือเริ่มด้วยนี่ฮะมือจับฝาท้ายเป็นสีดำนะครับล้ออลอยเป็นสีดำนะครับมือจับเปิดประตูก็เป็นสีดำฝาครอบไฟเลี้ยวเป็นสีดำหลังคาสีดำและรายการสุดท้ายกระจังหน้าสีดำทั้งหมดนี้เพิ่มเงินอีกไม่เกิน 40,000 บาทใช่ครับส่วนตัวรถคันนี้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 682,000 บาทนั่นหมายความว่ารวมๆกับออปชันที่ใส่เข้ามาแล้วจะไม่เกิน 720,000 อยู่ราวๆนี้นะครับและสำหรับรุ่นสุดท้ายที่ Mitsubishi หยิบเอามาตกแต่งแรลลี่อาร์ตนั่นก็คือตัว Mega Cab 2.4 GLX ราคา 637,000 บาทมีอะไรบ้างครับก็ไล่เรียงกันตั้งแต่ออปชันที่เป็นแรลลี่อาร์ตของแท้ก็คือกันชนหน้าตรงนี้นะครับตัวแผ่นใต้กันชน
บังโกนเป็นแรลลี่อาร์ตของแท้สติกเกอร์เป็นแรลลี่อาร์ตของแท้นะครับพรมปูพื้นแรลลี่อาร์ตของแท้และสุดท้ายเบดไลเนอร์แรลลี่อาร์ตของแท้ขณะที่ออปชั่นที่เสริมเข้ามาสำหรับตัวรุ่นเมกะแคปนี้จะมีอะไรที่แตกต่างจากรุ่นอื่นด้วยนั่นก็คือการเปลี่ยนวิทยุมาเป็นแบบหน้าจอ7นิ้วนะครับจากเดิมที่เป็นวิทยุธรรมดานะตัวนี้ได้หน้าจอ7นิ้วใส่เพิ่มเข้ามาส่วนออปชั่นอื่นๆจะคล้ายคลึงกับอีก2รุ่นที่บอกไปก็คือกระจังหน้าสีดำกระจกมองข้างสีดำมือเปิดประตูสีดำหลังคาสีดำแล้วก็มือเปิดฝาท้ายเป็นสีดำนะครับล้ออลอยสีดำเป็นสไตล์ของแรลลี่อาร์ตตรงนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลราคาไม่เกิน 40,000 บาทสำหรับออปชันที่เพิ่มเติมเข้ามาตรงนี้นะฮะเมื่อทุกท่านดูมาถึงตรงนี้อาจจะมีข้อสงสัยว่าเฮ้ยนี่คือ Rally Art แต่ทำไมหยิบเอารถที่เป็นขับเคลื่อน2ล้อมาตกแต่งทั้งที่ Rally Art คือการลุยควรจะเป็นรถที่ขับเคลื่อน4ล้อใช่หรือไม่ถูกต้องครับเราก็คิดแนวนี้เหมือนกันและเราก็ถามทีมงานของ Mitsubishi ตอบกลับมาว่านี่แค่น้ำจิ้มครับเขาสัญญาว่าจะมีเวอร์ชั่น Rally Art ในรุ่นอื่นๆตามออกมาเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เป็นสาวก Rally Art และอยากได้ขับเคลื่อน4ล้ออดใจรอสักหน่อยและสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าแรลลี่อาร์ตคืออะไรหรือเกิดไม่ทันนะครับนี่คือตำนานตัวจริงเสียงจริงคันจริงที่ใช้ในการแข่งขัน World Rally Championship นะครับ Mitsubishi Lancer Evolution รหัส WRC05 ซึ่งเป็นตัวสุดท้ายของ Mitsubishi ที่เข้าร่วมการแข่งขัน World Rally Championship นั่นเองนะครับหลายคนรู้จักกันดีว่ามันคือ Mitsubishi Lancer Evolutionเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ตัวดังนะครับ 4G63 หรือ 4G63 เครื่องตัวนี้มีพละกำลังสูงสุดโมไว้ที่300แรงม้านะครับสำหรับการแข่งขันภายในทุกสิ่งทุกอย่างตกแต่งใหม่ทั้งหมดเพื่อการแข่งขันโดยเฉพาะมีการติดตั้งโลบาร์ชนิดที่เรียกได้ว่าแข็งแรงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับพื้นฐานเป็นรถขับเคลื่อน4ล้อเบรกใช้เบรกเบมโบแล้วก็ที่สำคัญคือช่วงล่างเซตอัพใหม่หมดซึ่งเป็นความลับนะเขาไม่บอกว่าเป็นอะไรอย่างไรแต่เท่าที่เราทราบมาเป็นแม็กเฟอร์สันสตัดแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะเป็นคอยสปริงถ้าผมจำไม่ผิดนะเขาเคยกล่าวไว้ว่าราคาประมาณ30ล้านบาทและอีกหนึ่งตำนานผู้สร้างชื่อให้กับ Rally Art และ Mitsubishi ในทุกวันนี้ Mitsubishi Pajero ครับคันที่ท่านเห็นอยู่นี่คือคันจริงนะครับซึ่งคว้าแชมป์ในปี1985หรือปี2528และหลังจากนั้นชื่อของ Mitsubishi และ Rally Art กลายมาเป็นตำนานของการแข่งขัน Rally Dakar คันที่ท่านเห็นอยู่นี่นะครับใช้เครื่อง 4G54 พิกัดกำลังอยู่ที่225แรงม้าผ่านเส้นทางหฤโหดมากกว่า 7,000 กิโลเมตรนะครับสำหรับการแข่ง Rally Dakar ซึ่งจะเริ่มต้นจากประเทศฝรั่งเศสมาจบท้ายที่เมืองดักกานั่นเองนะครับอยากรู้อยากดูคันจริงไปดูกันได้แล้วขออนุญาตปิดท้ายกันด้วยตำนานรถยนต์คันแรกของ Mitsubishi ที่เข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยนะครับคันนี้มีชื่อว่า Rio เป็นรถ3ล้อกระบะบรรทุกจริงๆแล้วเขามีอยู่2รุ่นนะครับอีกรุ่นนึงคือโค้เป็นรถนั่ง4ล้อนะครับแต่ที่มาโชว์คันนี้เพราะว่านี่คือตำนานของกระบะนั่นเองนะครับโดยปีแรกที่เริ่มจำหน่ายคือปี2504เท่ากับว่าปีนี้2564คือการครบรอบ60ปีการเข้ามาทำตลาดในประเทศไทยของ Mitsubishi Motor นั่นเองความน่าสนใจของเจ้ากระบะ Rio คันนี้ก็คือหนึ่งในรถที่ประสบความสำเร็จที่สุดของ Mitsubishi ในยุคนั้นด้วยยอดขายยอดผลิตสะสมมากกว่า 28,000 คันตลอดระยะเวลาการขายของเขานะครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์แบบ 309cc ขนาดกระทัดรัดแน่นอนว่าด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปหลังจากความนิยมในส่วนของกระบะแบบ3ล้อลดลงถูกแทนที่ด้วยกระบะแบบ4ล้อฉะนั้นตัวนี้ก็จึงมีการยุติการผลิตไปนั่นเองนะครับจงจำไว้ว่านี่คือรถปิกอัพรุ่นแรกของ Mitsubishi ที่เข้ามาทำตลาดในประเทศไทยขอบคุณสำหรับการติดตามครับ
ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และเราขอลากันไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ